ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะกับคิตตี้ไลฟ์ทอล์กนะคะวันนี้มาพูดคุยเรื่องราวสาระนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกและมะเร็งสมองในเด็กนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกับเรากันก่อนนะคะโทรมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาสุขภาพนะคะใครมีปัญหาอะไรอยากจะพูดคุยในรายการนะคะ023547104-5นะคะวันนี้เรามีของรางวัลดีๆมาแจกนะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นำไปฝากลูกน้อยของคุณนะคะเป็นหนังสือนะคะแก๊งป่วนชวนจับผิดภาพค่ะมี3เล่มด้วยกันนะคะเป็นหนังสือชุดเกี่ยวกับความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการเล่นนะคะวันนี้เราแจกทั้งหมดเนี่ย2รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ3เล่มนะคะต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กนะคะในเครืออมรินทร์พรินติ้งนะคะซิส่งหนังสือดีๆมาให้เราเป็นประจำแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะกับเรื่องราวของเนื้องอกและมะเร็งสมองในเด็กนะคะกับอาจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัฐพันธ์นะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาล่ะค่ะมาพูดคุยกันเห็นหน้าอาจารย์นี่ปุ๊บรู้เลยมะเร็งมาแล้วนะก็เป็นเรื่องราวหลักๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเนื้องอกในสมองด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับมะเร็งด้วยจ้ะครับผมในเรื่องของเนื้องอกในสมองนะครับก็ถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยเขามีการศึกษาเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็โดยทีมหมอโรคมะเร็งเด็กนะครับมะเร็งสมองในเด็กเนี่ยก็คือพบได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ ก็คือเป็นถ้าเกิดคิดมาแล้วนะครับก็คือในลักษณะของมะเร็งเนี่ยแบ่งกลุ่มง่ายๆก็คือเป็นมะเร็งของเม็ดเลือดนะครับพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียที่เรารู้จักกันหรือมะเร็งกลุ่มที่เป็นก้อนนะครับซึ่งมะเร็งเป็นก้อนเนี่ยตามสถิติทั่วโลกเนี่ยก็คือมะเร็งสมองเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราที่เคยทำการสำรวจเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็คือในประชากรเด็ก1ล้านคนเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งสมองเนี่ยประมาณ7คนนะครับก็ไม่น้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มะเร็งเป็นก้อนนี่ก็คืออย่างถ้าทำความเข้าใจง่ายๆก็มะเร็งทรงอกอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือในเด็กเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันนิดนึงถ้าเกิดเป็นมะเร็งเป็นก้อนในเด็กก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นมะเร็งสมองหรือว่าเป็นก้อนในช่องท้องจากบริเวณต่อมหมวกไตมะเร็งตัวไตมะเร็ง ของกล้ามเนื้อ นะครับอาจจะมีลักษณะที่เหมือนเป็นมะเร็งผู้ใหญ่น้อยอย่างเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมแตกต่างกันกลุ่มโรคจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นมะเร็งที่ชนิดเป็นก้อนเนี่ยมะเร็งสมองจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่พบอย่างนี้เนี่ยในช่วงวัยที่เกิดเนื้องอกหรือว่ามะเร็งในเด็กเป็นได้ทุกช่วงวัยไหมคะหรือว่ามักจะพบในช่วงวัยไหนเป็นพิเศษครับก็สามารถพบได้ในทุกช่วงวัยนะครับแต่ว่าลักษณะของแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดก็จะมีความเฉพาะว่าชนิดไหนที่พบมากในช่วงวัยใดนะครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งสมองเนี่ยที่พบเยอะก็คือมักจะพบในเด็กเล็กนั่นคือในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีนะครับที่จะพบค่อนข้างเยอะกว่าในเด็กที่เป็นเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นค่ะถ้าเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วมักจะพบชนิดไหนยังไงอาจารย์ก็คือลักษณะเนี่ยคือถ้าเป็นมะเร็งสมองที่เป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเป็นประมาณว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะครับของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราที่กลายไปเป็นมะเร็งสมองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยลักษณะก็คือจะเป็นหลังจากที่เขาผ่านการสัมผัสภาวะเสี่ยงต่างๆในสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีโอกาสที่กระตุ้นให้เป็นมะเร็งชนิดอื่นขึ้นมาได้บ้างนะครับก็คือตามช่วงวัยนะครับถ้าจะให้เข้าใจคือในช่วงที่เป็นในเด็กเล็กก่อน5ขวบเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากเรียกว่าโครโมโซมอะไรของใช่ก็คือมาจากลักษณะผิดปกติในพันธุกรรมของเขาเองนะครับก็คือการเจริญเติบโตตอนที่แบ่งตัวอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยก็คือมีความผิดปกติของเขาเองนะครับจะมีบ้างส่วนน้อยที่เกี่ยวข้องกับโรคทางพันธุกรรมนะครับแต่ส่วนใหญ่มะเร็งเนี่ยก็คือมักจะไม่ค่อยเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมเท่าไหร่ก็คือเป็นความผิดปกติในเซลล์นึงนะครับตอนที่เขาแบ่งตัวออกมาตอนจะเกิดเนี่ยก็มีความผิดปกติตรงนั้นทำให้กลายไปเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาน้อยที่สุดที่เคยเจอเนี่ยอายุเท่าไหร่อาจารย์น้อยที่สุดที่เคยเจอก็เมื่อไม่นานมานี้เมื่อสักต้นปีนะครับก็แรกเกิดนะครับก็สักเจอมีก้อนออกมาเลยนะคะทีนี้สาเหตุหรือปัจจัยในการที่ทำให้เกิดเนื้องอกหรือว่ามะเร็งในเด็กแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของโครโมโซมแล้วมีปัจจัยอื่นๆอะไรบ้างอาจารย์ครับก็ในเรื่องของมะเร็งสมองนะครับปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีพบเป็นมะเร็งสมองมากขึ้นก็คืออันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการสัมผัสสารรังสีนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มที่เคยได้รับการฉายแสงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งสมองได้แต่ว่าเป็นระยะเวลานานก็คือประมาณ 10-15 ปีที่หลังจากที่ได้รับการฉายรังสี
นะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งสมองขึ้นมาได้ครับซึ่งเด็กที่จะต้องได้รับรังสีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องเกิดจากอะไรอะคะก็คือส่วนใหญ่เขาอาจจะเป็นมะเร็งอย่างอื่นมาก่อนก็คือเป็นอาจจะเป็นมะเร็งชนิดจากกล้ามเนื้อหรือจากอะไรที่มันอยู่บริเวณใกล้ของสมองแล้วก็โดนต้องรักษาด้วยการฉายรังสีนะครับก็ถึงจะเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็มีคนพูดกันว่าอาจจะทำให้เกิดมะเร็งสมองนะครับแต่ว่าจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็คือยังเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับบางการศึกษาก็บอกว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันบางการศึกษาก็ยังไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งสมองเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งสมองค่ะปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการฉายรังสีอาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่นี้พวกเคมีบำบัดล่ะคะเกี่ยวด้วยไหมเคมีบำบัดก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นมะเร็งสมองมักจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมากกว่าถ้าเกิดได้รับยาเคมีบำบัดนะคะแล้วการติดเชื้อล่ะคะมีประเภทพวกการติดเชื้อโรคอะไรที่มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเป็นได้ถ้าพูดถึงมะเร็งสมองเนี่ยยังไม่มีการติดเชื้อไหนที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้จะมีเฉพาะเป็นมะเร็งปากมดลูกในผู้ใหญ่เท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่ตั้งครรภ์มารดาตั้งครรภ์แล้วมันจะส่งผลกระทบไปถึงลูกในอย่างเช่นอ่ะคุณแม่ไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีพอการบริโภคหรือการอาจจะมีอ่ะสมมติว่าบริโภคอาหารที่มีสารเคมีผักผลไม้อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันจะไปส่งผลได้ไหมอาจารย์ก็อาจจะมีส่งผลไม่มากก็น้อยแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสารเคมีตัวไหนที่เฉพาะเจาะจงที่แม่รับแล้วทำให้ลูกเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมะเร็งสมองนะขึ้นมาแต่ว่าอาจจะเป็นผลกับเรื่องของอื่นๆใช่อาจจะมีผลใช่อาจจะมีผลเป็นมะเร็งส่วนอื่นหรือเป็นอะไรเงี้ยมีบางการศึกษาที่อย่างเช่นยาบางประเภทอาจจะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงมากขึ้นอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเนื้องอกในสมองหรือถ้ามะเร็งในสมองส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของโครโมโซมใช่ครับจะเป็นเรื่องของโครโมโซมหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวเด็กเองก็คือตรงบริเวณที่มันเป็นก้อนมะเร็งเองนะคะแล้วพวกมารดาที่แบบอาจจะไม่ใส่ใจสุขภาพสูบบุหรี่ทานแอลกอฮอล์หรืออะไรต่างๆอันนี้ส่งผลถึงสมองได้ไหมคะก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของมะเร็งคงไม่ได้ทำให้เกิดมีโอกาสที่เป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าเนี่ยก็ทำให้มีความผิดปกติในระบบอื่นๆของร่างกายมากกว่าในเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วยาบางชนิดอะคะยาบางชนิดก็ถ้ามะเร็งสมองจะยังไม่มีตัวไหนที่เฉพาะเจาะจงทำให้เกิดมะเร็งสมองนะคะเพราะว่าถ้างั้นมะเร็งสมองนี่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องแบบว่าคือไม่ได้เกิดง่ายๆจากปัจจัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะน่าจะเป็นเรื่องของโครโมโซมทีนี้การเกิดนะคะเนื้องอกในสมองในเด็กๆเนี่ยค่ะมันมีทั้งหมดเนี่ยกี่ชนิดแล้วเรื่องของการพัฒนาของมันเนี่ยที่มันจะเป็นเนื้องอกที่อันตรายสำหรับเด็กเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือพัฒนาการของมันยังไงอาจารย์ก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงถ้าเกิดจะก็คือถ้าเกิดจะให้สรุปให้ฟังง่ายๆเนี่ยก็คือมะเร็งสมองในเด็กเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2ตำแหน่งนะครับอันนึงก็คืออยู่ในบริเวณสมองใหญ่นะครับอีกกลุ่มนึงก็คืออยู่ในบริเวณสมองน้อยบริเวณท้ายทอยนะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชนิดของเนื้อเยื่อที่กลายเป็นมะเร็งนะครับที่มีความแตกต่างกันซึ่งเซลล์ที่จะเป็นมะเร็งได้ก็คือเซลล์ทุกชนิดที่อยู่ในเนื้อสมองนะครับอาจจะเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์ระบบประสาทเองหรือว่าเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะครับที่เป็นตัวประคองให้เนื้อสมองเนี่ยมันมีลักษณะรูปร่างแบบที่เราเห็นนะครับหรือว่าจะเป็นเซลล์เยื่อหุ้มสมองเซลล์หลอดเลือดที่อยู่ในสมองเซลล์เยื่อบุต่างโพรงสมองก็ทุกส่วนสามารถเป็นมะเร็งได้หมดนะครับแต่หลักๆอย่างที่อาจารย์บอกคือมีอยู่ที่สมองใหญ่กับสมองน้อยทีนี้ลักษณะอาการที่จะบ่งบอกถ้ามันเกิดขึ้นที่สมองใหญ่อาการของเด็กจะเป็นยังไงหรือสมองน้อยอาการจะเป็นยังไงครับผมก็คือขึ้นกับตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งที่ก้อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าจะมีสมองบางตำแหน่งที่มีก้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไข้ยังไม่มีอาการนะครับก็คือจะเป็นบริเวณส่วนหน้าสมองด้านหน้านะครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งสมองหรือว่ามีก้อนขึ้นมาในระยะแรกเนี่ยคนไข้จะยังไม่มีอาการอะไรนะครับก็จะมีตำแหน่งที่มีอาการค่อนข้างเร็วก็คือบริเวณตำแหน่งที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อต่างๆก็คืออยู่บริเวณด้านข้างนะครับก็คือบริเวณสีชมพูนะครับตำแหน่งนั้นน่ะก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าพาไรตัลโลบตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสมองที่ส่วนควบคุมการทำงานก็คือการเคลื่อนไหวของแขนขานะครับโดยที่ถ้าเกิดสมองข้างขวา
ก็จะควบคุมการทำงานของแขนขาข้างซ้ายครับผมก็คือถ้ามีก้อนขึ้นมาที่สมองข้างขวาก็อาจจะมาด้วยเริ่มด้วยอาการที่แขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งบริเวณสมองด้านหลังนะครับที่อยู่เหนือสมองใหญ่ด้านหลังก็จะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการมองเห็นบางรายอาจจะมีการมองเห็นที่ผิดปกตินะครับการทำงานของสมองน้อยกับสมองใหญ่คือการทำงานหลักๆก็คือสมองใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ป่ะอาจารย์สมองใหญ่เนี่ยก็คือทำงานเกี่ยวข้องกันในเรื่องของถ้าเกิดเป็นสมองส่วนหน้าเกี่ยวข้องกันในเรื่องของความจำการสติสัมปชัญญะบริเวณกลางก็เกี่ยวข้องกับการขยับแขนขาบริเวณด้านหลังเกี่ยวกับข้องกับการมองเห็นบริเวณสมองน้อยจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้มาด้วยปัญหาเรื่องของมะเร็งก้อนมะเร็งอยู่ในสมองน้อยที่ปัญหาที่เริ่มแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการทรงตัวอาจจะเริ่มสังเกตเห็นว่าจะเคยนั่งอยู่นิ่งๆได้ก็อาจจะนั่งมีโซเซนะครับเริ่มเดินแกว่งเดินขากว้างมากขึ้นนะครับรู้ว่าไม่สามารถเดินได้ในที่สุดเขาจะแสดงอาการเจ็บปวดอื่นๆไหมคะอย่างเหมือนในหนังเลยปวดหัวปวดมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีได้ครับถ้าเกิดเพราะว่าอาการปวดหัวเนี่ยก็คือเกิดจากที่บริเวณความดันที่อยู่ในบริเวณกระโหลกศีรษะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเนื้องอกที่มันโตขึ้นนะครับแต่จะมีข้อยกเว้นก็คือในเด็กเล็กนะครับเนื่องจากปกติเวลาเด็กเล็กคลอดออกมาใหม่ๆเราก็จะพบว่าเขายังมีกระหม่อมอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดตรงนั้นมันยังมีอยู่มันก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ทำให้กระโหลกศีรษะสามารถขยายได้คนไข้ก็จะไม่มีอาการปวดศีรษะแต่จะมาด้วยอาการว่าศีรษะโตกว่าปกติแทนแต่ในรายที่กระโหลกศีรษะปิดเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นรูปทรงเหมือนกับผู้ใหญ่ธรรมดาแล้วเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการปวดศีรษะได้ปวดศีรษะอาเจียนพุ่งนะคะนี่ก็คือเบื้องต้นแหละที่จะสามารถสังเกตได้สำหรับอาการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกหรือว่ามะเร็งในสมองนะคะส่วนช่วงหน้าแนวทางในการรักษานะคะสามารถทำได้อย่างไรบ้างหรือว่าคุณผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะ 02-354-7104-5 พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ